สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านข้ามฝั่งไปยังราชวงศ์อังกฤษมาติดตามดัชเชสเคทและเจ้าชายวิลเลียมแม้จะอยู่ในช่วงเบรกซัมเมอร์ของอังกฤษแต่ดัชเชสเคทและเจ้าชายวิลเลียมยังทรงกลับมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและเหมือนเช่นทุกครั้งดัชเชสเคททรงเลือกฉลองพระองค์หรูหราในวันที่ดูจะวุ่นวายที่ต้องเสด็จไป3สถานที่ใน1วันโดยเริ่มตั้งแต่เสด็จไปยังศูนย์จัดหางานที่ลอนดอนบริดจ์และลอนดอนมุสลิมเซ็นเตอร์ที่ไวท์ชาเบลและร้านเบเกอรี่โดยการกลับมาคราวนี้ดัชเชสเคทยังทรงยืนหนึ่งทางด้านแฟชั่นอย่างยั่งยืนทรงนำฉลองพระองค์เดรสแบรนด์โบล่าลอนดอนที่เคยทรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมมาทรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทรงเครื่องประดับชิ้นใหม่ครั้งแรกเป็นพระกุณฑลแบรนด์มิโซมาแมทชิ่งกับรองพระบาทสีแทนจากราฟลอเรนซ์และที่สำคัญทรงไม่ลืมที่จะทรงหน้ากากอนามัยลายดอกเพื่อ complete look สำหรับฉลองพระองค์เดรสองค์นี้เป็นเดรสผ้าไหมแขนยาวลายดอกช่วงแขนและคอตัดต่อผ้าสีขาวต่อราคา550ปอนด์ดัชเชสเคทเคยส่งเมื่อครั้งคอลซูมเพื่อส่งช่วยเหลือองค์กรการกุศล His Together ช่วงล็อกดาวน์และพระกุณฑลใหม่เป็นแบบตุ้งติ้งโดยทั้งสองแบรนด์เป็นแบรนด์แฟชั่นอังกฤษที่ดัชเชสเคทส่งโปรดไม่ใช่แค่พระกุณฑลที่เป็นไอเทมใหม่ในกรุของดัชเชสเคทรองพระบาทส้นสูงราฟลอเรนซ์รุ่นซิเลียขายหมดอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ก็เป็นรองพระบาทคู่ใหม่เช่นกัน